ได้เท่าไหร่เอา12ตัดเลยอ่ะ12ตัด12 2 24 12 3 36เห็นไหมคะว่าแม้กระทั่งความยาวรอบรูปมันยังได้เท่ากันเลยเห็นไหมคะอันนี้เป็นวิธีการตรวจสอบว่าสิ่งที่เราหามาถูกต้องหรือไม่นะคะไม่ว่าจะเป็นอัตราส่วนด้านคู่ที่สมในกันทุกคู่เมื่อตัดทอนเป็นอย่างต่ำแล้วเท่ากันได้3ส่วน2รวมถึงความยาวรอบรูปเห็นไหมคะรูปใหญ่และรูปเล็กได้3ส่วน2เท่ากันเลยนะคะทีนี้ไปดูตัวอย่างต่อไปรูปนี้เป็นยังไงคะ2รูปมันทำอะไรกันอยู่มันซ้อนกันอยู่มันทับกันอยู่ถ้าสามเหลี่ยม SIT คือสามเหลี่ยมสีอะไร SIT คือสามเหลี่ยมสีอะไรสามเหลี่ยมสีเหลืองรูปเล็กคล้ายกับสามเหลี่ยม SEA ก็คือรูปใหญ่สีเขียวซึ่งมีสีเหลืองทำอะไรอยู่ทับอยู่ถูกต้องไหมจงหาค่า x และค่า y ตอนนี้วาดรูปก่อนครูจะอธิบายให้พวกเราฟังตอนนี้เป็นตัวอย่างโจทย์แบบใหม่แล้วนะคะห้องปลายทางด้วยสามเหลี่ยม SIT คล้ายกับสามเหลี่ยม SEA SIT เนี่ยเป็นสามเหลี่ยมรูปเล็กนะคะสีเหลืองแล้วก็สามเหลี่ยม SEA เป็นสามเหลี่ยมรูปใหญ่สีเขียวๆนะคะซึ่งตอนนี้สีเหลืองเนี่ยมันทับอยู่ให้นักเรียนหาค่า x และค่า y ย้ำเตือนผ่านทางนี้เลยละกันนะคะออกอากาศเลยนะห้องปลายทางนะคะรวมถึงห้องต้นทางด้วยชิ้นงานบทที่4ส่งวันที่19คำว่าภายใน19ส่งก่อนได้ไหมได้ย้ำทุกบทเลยนะคะคำว่าภายในเนี่ยตอนนี้ครูตั้งกล่องไว้ให้แล้วใครที่เสร็จแล้วหรือใครที่ไม่มั่นใจว่าเอ๊ะครูหนูจะถูกไหมเอาไปให้ครูดูก็ได้นะคะอย่าทำเหมือนงานบทที่3ไม่ดีเลยตอนนี้ใครที่เสร็จแล้วหรือว่ามีปัญหาอะไรยังไงเอางานไปให้ครูดูก่อนก็ได้นะคะย้ำเตือนอยู่บ่อยๆส่งภายใน19ก่อน19ส่งได้หลัง19ส่งได้ไหมหักไปเรื่อยๆโทษฐานไม่ตรงต่อเวลาเพราะงานครูสั่งเป็นเดือนเลยลอกโจทย์ให้เรียบร้อยEA ยาว27นะคะโจทย์เสร็จหรือยังโจทย์เสร็จแล้วทีนี้นักเรียนมาดูตอบคำถามครูก่อนทีละด้านดูรูปไปด้วยนะด้านแรกดูมุมก่อนก็ได้ค่ะมุม I เท่ากับมุมอะไรคะนักเรียนมุม I เท่ากับมุม E เพราะว่าอะไรสัญลักษณ์เนี่ยมันเท่ากันถูกต้องไหมมุมอะไรอีกที่มันเท่ากันรู้ได้ยังไงว่ามุม A กับมุม T จะเท่ากันมีอะไรบอกว่ามุม A กับมุม T มันจะเท่ากันมีไหมคะถ้ามันยังไม่มีงั้นเราดูที่มุมอื่นก่อนมุม S ล่ะคะมุม S เท่ากับมุมอะไรคะมันก็ต้องเท่ากับตัวมันเองถูกต้องไหมเพราะมันทับกันอยู่ซึ่งถ้ามันทับกันอยู่นั่นแสดงว่ามุมเนี้ยเป็นมุมที่ใช้ร่วมกันดังนั้นมันก็คือต้องเท่ากันด้วยดังนั้นด้านที่เหลือมุมที่เหลือก็เลยทำให้เราทราบว่ามุม T ก็จะเท่ากับมุม A ทีนี้เรามาดูอัตราส่วนด้านคู่ที่สมในกันบ้างด้านแรก SI นะคะสมในกับ SE ถูกต้องมีเพื่อนช่วยตอบ
พราะอะไรนักเรียนอย่าดูเพียงแค่ด้านที่เป็นสีเขียวนะตรงนี้ครูให้นักเรียนดูก่อนนะคะเดี๋ยวให้เวลาบันทึกนะแต่ด้านนี้มันคือรูปสามเหลี่ยมใหญ่ที่กินขึ้นมาข้างบนนี่เลยใช่หรือไม่นะคะก็คือรูปเล็กก็คือ SI ส่วน SE ยาวลงมาเลยอ่ะด้านต่อไปด้าน IT IT สมนัยกับตอบมั่นใจหน่อย EA ถูกต้อง EA อีกหนึ่งด้าน ST สมนัยกับ SA ถูกต้องเพราะมันยาวลงมาเลยนะคะรูปเล็กและรูปใหญ่มันซ้อนกันอยู่นะทีนี้เรามาใส่ค่าให้มัน SI ยาวเท่าไหร่คะ SI ยาวเท่าไหร่คะ SI ยาว10 SE ยาวฮะ15ถูกต้องไหมคะเพราะว่าเราต้องบวกตั้งแต่ด้านบนลงมาจนถึงด้านล่างเพราะฉะนั้นได้อัตราส่วนเศษ10ส่วน15ระวังผิดนะคะด้านต่อไป IT ส่วน EA เศษ X ส่วน27ไม่มีปัญหาอะไรอีกหนึ่งส่วน ST ส่วน SA เศษ14ส่วนแค่ y หรอ 14y มันทำอะไรกันถ้านักเรียนใช้คำว่า 14y แสดงว่ามันคูณจริงๆแล้วมันทำอะไรกันมันบวกกันเราก็ใส่ติดไว้แบบนี้ละค่ะ ST เนี่ยเป็น14ถูกต้องไหมส่วน SA เนี่ยคือ14บวก y ซึ่งนั่นเราค่อยมาแก้กันทีหลังตอนนี้ใส่ค่าของมันให้ถูกต้องเสียก่อนเข้าใจไหมตรงนี้ดูด้านแรกนะใครที่ยังไม่เข้าใจนะ SI ยาว10ถูกต้องไหมคะส่วน SE เนี่ยก็คือยาวลงมาเลยถูกต้องไหมท่อนนี้ยาว10ส่วนท่อนนี้ยาว5เพราะฉะนั้นทั้งท่อนนี้ทั้งเส้นนี้มันก็ต้องยาวเท่าไหร่15ทันไหมคะตัวต่อไป IT ก็คือ X ไม่มีปัญหาEA ก็คือยาว27ไม่มีปัญหาได้เศษ x ส่วน27อีกหนึ่งตัว ST ST ยาวเท่าไหร่คะ14ก็คือช่วงนี้ถูกต้องไหมส่วน SA เนี่ยมันยาวลงมานี่เลยก็คือช่วงนี้บวกกับช่วงนี้ซึ่งเรายังไม่ทราบครูก็เลยติดไว้ก่อนว่าเป็น14บวก y ติดไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาแก้สมการหาค่า x ค่า y กันอีกทีนึงนะคะน่าจะเรียบร้อยแล้วนะคะอ่ะทีนี้เรามาดู3อัตราส่วนนี้อัตราส่วนไหนที่เราทราบแล้ว SI ส่วน SE หรือเศษ10ส่วน15ตัดทอนได้ไหมเอาอะไรหารดีเอา5เอา5หารได้หือเศษ2ส่วน3โอเคอ่ะทีนี้เราไปหาค่า x กันเราไปหาค่า x กันหาค่า x ได้จากอัตราส่วนไหนคะเศษ x ส่วน27เอาไปเทียบกับสิ่งที่เราทราบเมื่อกี้นี้เศษ2ส่วน3หรือสิ่งที่มาจากเศษ10ส่วน5นะคะเราตัดทอนเรียบร้อยแล้วนะเอาไปเทียบถ้าใครยังแก้สมการไม่ได้นักเรียนดูก่อนนะคะเหมือนเดิมเศษ x ส่วน27เท่ากับเศษ2ส่วน3 27หารอยู่เอาไปคูณได้เท่าไรคะตัดทอนได้ไหมหารได้ไหม3 1 3 3โอ้จะฟ้าจะท่องถึง
กว่าจะถึง39 39นะคะเพราะฉะนั้นเอา2คูณ9เป็น18ได้แล้วค่า x ดีแล้วยังพยายามดีกว่านั่งไม่ทำอะไรเลยตอบก็ไม่ตอบจดก็ไม่จดเวลาสอบก็มานั่งอดควรไม่แน่นะเดี๋ยวบทนี้เผื่อครูใจดีให้เปิดสมุดได้เป็นไปได้ไหมเนี่ยเราอยู่ม.3แล้วว่าความรู้ในสมองเราต้องเพิ่มขึ้นบ้างสิใช่ไหมไม่เพิ่มอะไรเลยเหรออ่ะต่อไปเสร็จหรือยัง x เสร็จหรือยังทีนี้เราไปหา y ต่อหา y ต่อ y มีบวกอยู่ด้วยทำยังไงดีอ่ะดูนะคะเราจะหาค่า y ได้จากอัตราส่วนเศษ14ส่วน14บวก y เทียบกับสิ่งที่เราทราบแล้วคือ2ส่วน3ทำยังไงดีทำยังไงดีนะตอนนี้ทำยังไงดีเอาไปคูณไขว้ก่อนถ้าเจอเศษส่วนแบบนี้14คูณ3เป็น14คูณ3เป็นเท่าไรคะเท่าไรคะแต่แล้วนักเรียนนักเรียนแก้สมการไม่แข็งแรงเลยอ่ะแสดงว่ากลับบ้านนี่ไม่ค่อยได้ทบทวนเลยขอภาพพี่วิชวลค่ะนักเรียนดูนะคะใครที่ยังแก้ไม่ได้จริงๆเลยนะนักเรียนดูอย่างตั้งใจนะคะ3คูณ14ที่ครูใช้วิธีนี้เพราะมันจะได้ง่ายเราเรียนมาหลายวิธีแล้วจริงๆถ้าเราตามขั้นตอนเนี่ยเราจะต้องเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนกับส่วนเป็นเศษยุ่งถูกต้องไหมทีนี้เราใช้วิธีการเทียบอัตราส่วนเลยนะคะ3คูณ14ได้ครูเขียนทีละขั้นก็ได้เผื่อใครไม่เข้าใจนะคะทีนี้ทางนี้เราก็เอา2คูณกับ14บวก y คูณติดไว้แบบนี้ก่อนนะณตรงนี้ค่อยๆดูนะคะคูณติดไว้ก่อนนะ3คูณ14เป็น42จากนั้นฝั่งนี้คูณยังไงถ้าคูณกับวงเล็บแบบนี้แสดงว่าเราต้องคูณเข้าไปทั้ง2ตัวนะทั้งหมดนะคะ2คูณ14เป็นนั่นไง28 2คูณกับ y เป็น2 y เอาลืมบวกจากนั้นหา2 y 28บวกอยู่เอาไปลบนะเท่ากับ2 y อ่ะ42ลบ28เป็น42ลบ28เป็นแป๊บเป็น